้ำคุณธรรมประดามครับเอกชัยเอกโชติพี่ครับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับห้องสมุดของมหาลัยศรีปทุมนะคะค่ะวันนี้มหาลัยของเราที่มีอะไรใช่ไหมก็ตอนนี้นะคะที่ทราบมาคือว่ามีห้องสมุดเปิดใหม่ที่ตึก11นะคะไฮเทคมากใช่ค่ะไฮเทคมากเพราะว่าเห็นบอกว่ามีทั้งอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคบอกว่าอำนวยความสะดวกนักศึกษาเต็มที่เลยค่ะตอนนี้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจนะคะวันนี้ทางรายการเราเนี่ยก็ยินดีที่จะเป็นไกด์แนะนำนะคะให้รู้จักเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะทุกซอกทุกมุมของห้องสมุดเลยค่ะแล้ววันนี้เพื่อนๆทราบกันหรือยังคะว่าก่อนที่เราจะแชร์ห้องสมุดเนี่ยเรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับห้องสมุดกันหรือยังว่าห้องที่เราเตรียมการหรือว่ามีอะไรบ้างแอปมีวิธีการใช้ห้องสมุดค่ะวิธีการใช้ห้องสมุดนะคะทุกคนต้องแต่งกายสภาพเรียบร้อยก่อนที่จะมาเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ2นะคะต้องเคารพต่อสถานที่รักษามารยาทห้ามเสียงดังกันนะคะ3นะคะเราสามารถฝากถุงย่ามหรือกระเป๋าของเราค่ะไว้กับที่เราฝากของข้างล่างได้แต่เราต้องนำของมีค่าออกจากกระเป๋าด้วยค่ะเพื่อที่ของจะได้ไม่หายปลอดภัยครับปลอดภัยค่ะเห็นว่าเขามีล็อกมีอะไรอย่างนี้ให้วางด้วยใช่ไหมคะใช่มีชั้นให้วางด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเรียกปรับประมาณนี้คือเราต้องใช้บัตรเป็นบัตรประชาชนหรือบัตรบัตรนักศึกษาบัตรประชาชนก็ได้บัตรนักศึกษาก็ได้ที่ใบขี่ก็ได้ที่มันมีมากใช่ใช่แล้วถ้าเกิดกลัวว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้พกบัตรนักศึกษามาเนี่ยถ้าอาจจะนำบัตรประชาชนหรือว่าใบขี่ที่มาได้ใช่ไหมยืมของเพื่อนก็ได้ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เอามาด้วยข้อ4มี4ข้อที่4แล้วนะคะห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานภายในห้องสมุดค่ะพวกขนมเคี้ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะผมก็ได้ค่ะผมก็ได้นะข้อ5ค่ะห้ามผิดเขียนฉีกหรือตัดกระดาษในห้องสมุดออกไปค่ะมีห้องถ่ายเอกสารมั้ยครับห้องถ่ายเอกสารทั้งสายช่วยการถ่ายเอกสารได้ครับจะฉีกไหมที่สำคัญนะคะข้อ6เป็นอะไรคะเราห้ามนำทรัพย์สินออกจากห้องสมุดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะใช่ครับเพราะมีตัวสแกนบาร์โค้ดคือตัวนี้ถ้าเราจะออกเดินออกไปโดยที่ไม่สแกนบาร์โค้ดหรือไม่ยืนก่อนนะทางไอ้ตัวเครื่องสแกนครับมันจะมีเสียงเตือนว่าสำหรับท่านใดที่อยากจะยืนก็คือไปใช้บัตรนักศึกษาแล้วก็ไปยืนได้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวบาร์โค้ดกับหนังสือทุกเล่มนะคะด้านบนนะคะไม่ใช่ด้านล่างด้านล่างนี่เป็นของหนังสือที่ติดมาด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่หมดนะคะเพื่อนยังมีอีกหนึ่งข้อค่ะข้อ7เราห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารภายในห้องสมุดค่ะค่ะแล้วนี่เพื่อนๆปิดมือถือเครื่องมือสื่อสารหรือยังคะเป็นส่วนใหญ่พี่เขาเห็นคนก็โทรคุยกันประจำนะเนาะไม่มีเรื่องปกตินะใช่ปกติครับแชทเมื่อวานนะเข้าห้องสมุดมาไม่เคยนั่งอ่านสื่อส่วนใหญ่นะคะนี่ข้อเพื่อนๆข้อ8นะคะติดต่อห้องสมุดเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงตัวตนของเราด้วยนะคะห้องสมุดเรามีเอนเตอร์เทนด้วยนะครับมีที่ดูหนังมีคาราโอเกะมีคาราโอเกะด้วยอ๋อหรอคะใช่ครับมีคาราโอเกะด้วยหรอคะใช่ค่ะเราไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าห้องสมุดที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะคะมีหลายชั้นมากก็คือว่าตีพอจะทราบไหมคะว่ามีชั้นอะไรบ้างก็มีทั้งหมด7ชั้นนะครับโอ้7ชั้นเลยเหรอคะ7 ชั้นนะแต่ว่าเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเผื่อคนที่ไม่รู้นะว่าแบบเวลาเปิดเวลาปิดของห้องสมุดก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์7 โมงนี่ไม่ใช่8 โมงถึง6 โมงเย็นใช่ช่วงเขาเสาร์อาทิตย์7 โมงแล้วก็จะมาช่วยแม่บ้านทำความสะอาดเสาร์อาทิตย์9 โมงถึง5 โมงเย็นก็เหมือนกับเราเข้ามาทางด้านชั้นล่างอะทางเข้ามันจะมี2 ทางจำได้ไหมมันจะมีชั้นล่างตึก1กับชั้น5ทางเข้าในอ๋อคือขึ้นบันไดเลื่อนมาใช่ไหมคะบันไดเลื่อนเข้าทางชั้น5ใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็ชั้น1กับชั้น2ไม่มีอะไรเนาะที่เห็นกันอ่ะก็ชั้น3ก็เริ่มตั้งแต่3 4 5 6 7ก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นอะไรมันก็เหมือนกันเนาะแต่ละชั้นเขาก็จะแบ่งโซนนะคะแล้วก็แบ่งรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะคะพวก
หมวดหนังสือหมวดอะไรนี้ใช่ไหมคะว่าแต่ละหมวดภาษาแปลภาษาอังกฤษอยู่ตรงหมวดไหนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกชั้นเนี่ยจะมีคอมให้เล่นนะคะใช่ค่ะมีโซนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะมีเพื่อนๆนะคะไปแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับโซนใช่ค่ะทุกโซนทุกมุมของในห้องสมุดที่นี่นะคะว่ามีอะไรบ้างลองเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปติดตามชมกันค่ะใช่วันนี้เราได้รับว่าหมายจากเพื่อนๆให้มาแนะนำสถานที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับครับก็ตามเรามาเลยครับที่นี่มีหนังสือประเภทไหนครับอ๋อส่วนชั้นนี้ของเราจะเป็นพวกหนังสือประเภทบัญชีนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหลักสูตรพวกคณะบัญชีพวกอะไรเงี้ยครับหลักการโฆษณาก็มีครับมีเยอะเพราะว่าจะมีเป็นโซนไปครับเพราะว่าในแต่ละชั้นจะมีหนังสือต่างกันครับครับผมแล้วสมมุติว่าถ้าเรามีโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะมานั่งเล่นตรงไหนได้บ้างที่นี่ก็มีโต๊ะสำหรับบริการให้เล่นโน้ตบุ๊กได้นะครับแต่เดินทางนู้นนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่มันที่อ่านหนังสืออันนี้เป็นจะมีปลั๊กเข็นนะครับใช่ไหมครับเล่นได้ตลอดเลยใช่ไหมครับโดยใช้รหัสเราจะเข้าเน็ตเข้าไงครับก็ใช้รหัสนักศึกษานะครับที่เราใช้สมัครเวลาเข้าอีกนะโอเคครับแล้วมีรหัสนี้ตรงไหนที่นี่ล่ะห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวไปดูห้องน้ำเหมือนกันด้านหน้าด้วยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับใช่ไหมสวัสดีครับผมนะสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ในโซนของอินเทอร์เน็ตครับเพื่อนๆที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถใช้งานที่โซนนี้ได้นะครับโดยเพื่อนๆใช้ยูสเซอร์ของเพื่อนนะครับในการล็อกอินกันทุกคนอยู่นะครับใช้งานง่ายมากมีรองรับถึง100กว่าเครื่องนี้คนที่ชอบแนวเด็ดๆหน่อยเราไปดูโซนถัดไปกันเลยดีกว่าก็มันมีจอ LCD 4กล่องนี้นะครับใหญ่มากเลยเครื่องเสียงยังดีนะครับแล้วถ้าเกิดจะร้องเพลงเห็นมีไมค์นะครับก่อนที่เราจะเข้าต้องไปติดต่อขอทางเคาน์เตอร์ด้านหน้าเราจะให้ไมค์มาบริษัทแรกเพื่อขอจองเปิดห้องจองคิวห้องอะไรนะครับแล้วบรรยากาศรอบห้องก็เป็นยังไงบ้างครับผมว่าดูดีมากเลยเพราะว่าดีเมเจอร์อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็สปาก็นุ่มมากเลยครับเห็นบรรยากาศภายนอกมหาลัยด้วยครับครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นห้อง AV Roomขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนทางรายการแล้วก็ขอบคุณ
สถานที่ที่เอื้อเฟื้อของมหาลัยศรีภูมินะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับพวกเรานะคะค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ